สติเตสวัสดิ์สัมมาคาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ญาติโยมทุกท่านที่รับชมและรับฟังอารามออนไลน์ชุบชูใจในยามวิกฤตวันนี้ก็กลับมาพบกับญาติโยมทุกท่านเป็นอารามออนไลน์สัญจรซึ่งสถานที่ที่ญาติโยมได้ชมในขณะนี้เป็นบ้านของคุณโยมพิทยามิทิวานิชาซึ่งวันนี้ได้เดินทางมาเยี่ยมคุณโยมและก็ถือโอกาสนี้ได้ไลฟ์สดเพื่อให้กับญาติโยมทุกท่านที่รับชมและรับฟังอารามออนไลน์ชุบชูใจในยามวิกฤตในวันนี้สำหรับวันนี้ธรรมะหัวข้อธรรมที่เราทั้งหลายจะได้รับฟังจากท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเมธีวชิรดลจากธรรมะออนไลน์ที่เป็นอารามสัญจรในวันนี้อารามออนไลน์สัญจรในวันนี้ก็จะมาพบกับญาติโยมทุกท่านส่วนธรรมะนั้นจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปพบกับท่านเจ้าคุณอาจารย์และพระวิทยากรทั้งสามรูปนะมีหัวข้อทำอะไรเป็นข้อคิดอะไรขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านรับชมและรับฟังได้นะขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านไปพบกับท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเมธีวชิรดลและก็เจ้าของสถานที่ในวันนี้ว่าวันนี้เรามีหัวข้อทำอะไรนะแล้วก็เป็นหลักธรรมอะไรที่ญาติโยมทั้งหลายจะได้รับฟังแล้วก็นี่เป็นห้องส่งนะคุณโยมนะห้องที่ส่งไปให้ดูเป็นตัวส่งเลยนะแล้วก็ท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็อยู่ตรงนี้นะงั้นในวันนี้เรามีธรรมะอะไรเดี๋ยวเราไปฟังท่านเจ้าคุณอาจารย์นะเดี๋ยวขยับไปใกล้ๆหน่อยนะโอเคขอบคุณ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 สวัสดีเตโรตุสัมมาขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่สาธุชนทุกท่านทุกคนวันนี้รายการอารามออนไลน์ที่ดูใจในยามวิกฤตเป็นนัดพิเศษเลยเขาเรียกว่าอารามออนไลน์ที่สัญจรวันนี้เราสัญจรมาที่ไหนคำตอบก็คือสัญจรมาที่กรุงเทพมหานครแถวย่านพระรามสามเมื่อวานพระอาจารย์ได้รับนิมนต์ให้ลงมาเป็นประธานในงานมอบรางวัลของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยวันนี้ระลึกนึกถึงขึ้นมาได้ว่าเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาที่เราทำโครงการบุญบล็อกส่งบุญจากใจส่งกล่องอาหารไปถึงบ้านช่วยพี่น้องเราชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากอันตรายโควิด-19 เกือบ 20,000 กล่องทุกทิศทั่วไทยนักธรรมจำได้ไม่เคยลืมภายในระหว่างโครงการนั้นก็มีคุณโยมคนหนึ่งแอนเทียนทองหลักพระอยู่เงียบๆทุกๆครั้งที่เราประกาศขอรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อไปทำกล่องยาชีพคุณโยมท่านนี้ไม่เคยปล่อยปละละเลยเลยดูรายการสดของเราอยู่เงียบๆแล้วก็บริจาคเครื่องยังชีพข้าวสารอาหารแห้งมาม่าปลากระป๋องและล่าสุดก็บริจาคอุปกรณ์ช่วยโรงพยาบาลสนามบนยอดดอยวาวีด้วยซึ่งทำให้เราสามารถกู้วิกฤตการณ์เอาไว้ได้และนั่นแหละก็เป็นเหตุให้ธรรมภาพได้แจ้งกับทีมงานไลฟ์ของเราว่าถ้ามีโอกาสต้องมาเยี่ยมเพื่ออนุโมทนาเพื่อพบปะกับผู้ที่เป็นทองหลักพระคนนี้ให้ได้สักครั้งแต่วันนี้โอกาสนั้นมาถึงเราก็เลยได้มาเยี่ยมคุณโยมที่พิทยามหิดลกรณิชาถึงที่บ้านที่ย่านพระราม3เมื่อมาถึงกันมาก็ประทับใจไม่เพียงประทับใจเจ้าของบ้านเท่านั้นนะสิ่งที่จะมาประทับใจก็คือแม่ไม้ไผ่ทองที่เขียวขจีมาถึงแล้วก็เห็นแม่ไม้ไผ่ทองร่มรื่นมากไม่น่าเชื่อว่า
จกลางกรุงเทพมหานครนั้นจะมีสภาพแวดล้อมที่สดชื่นรื่นรมย์เหมือนอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมเดี๋ยวใจตรวจโทรศัพท์ครับเมื่อมาถึงแล้วจะมาพักกันเลยหาดูดร.ประมาณสัมภาษณ์ว่าโอ้โหบ้านคุณเดิมพิทยาที่มาที่ชาเนี่ยเหมือนต่างจังหวัดเลยคือมีต้นไม้มากนะสภาพแวดล้อมยังมีหาดเลยอ่ะดังนั้นวันนี้เราจึงทำโครงการอาดามออนไลน์สำหรับนักพิเศษนั่นก็คือมาจัดรายการที่บ้านคุณโยมเลยทีเดียวเมื่อกี้ตอนต้นรายการท่านรายการเปิดรายการท่านต้องเพิ่มประมาณสัมภาษณ์เปิดรายการก่อนนะโยมก็คงจะเห็นว่ามีแบ็คกราวด์ด้านหลังนี่ก็เป็นต้นไม้สดชื่นรื่นรมย์มากเอาละวันนี้นะคิดว่าเราพร้อมกันแล้วนะในพระอาจารย์ผมรอมาพอสมควรหลังจากนี้เราจะให้ได้ฟังธรรมะจากพระวิทยากรทั้งสองรูปที่วันนี้ก็พาพระอาจารย์ลงมาปฏิบัติศาสนกิจที่กรุงเทพด้วยดร.พระมหาสันทัศน์ก็ยังอยู่กับเราท่านอาจารย์ก็อยู่กับเราเอาละวันนี้อาจจะคุกคามนิดหน่อยนะเพราะว่าเป็นอารามอะไรสัจจ์จากนี้นี่มรดกพระมหาสันทัศน์พบปะญาติโยมเลยให้ข้ออัดข้อธรรมต่อไปนี่มรดกครับสวัสดีเตโอตุสัพพะคาชักมาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ญาติโยมทุกท่านที่รับชมและรับฟังทางออนไลน์ชุดชูใจในยาวิเศษซึ่งเราก็ห่างหายมาพอสมควรที่ญาติโยมหลายท่านที่คอยติดตามรับชมและรับฟังทางออนไลน์ชุดชูใจอย่างวันที่ไร้จุดตะวันแล้ววันนี้ก็เป็นไลฟ์สดพิเศษที่ญาติโยมได้ฟังจากท่านพระคุณอาจารย์ราเมตีวัชิโรดมเมื่อกี้นะสำหรับในวันนี้เป็นธรรมะพิเศษที่จะฝากให้เป็นข้อคิดเป็นคติธรรมให้กับญาติโยมทุกท่านที่รับชมและรับฟังในขณะนี้หรือญาติโยมที่รับชมรับฟังย้อนหลังนะก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้แล้วก็เพื่อที่จะนำไปเป็นข้อคิดเป็นคติธรรมเห็นได้ว่าเมื่อปีที่ผ่านมาแม้กระทั่งจนถึงปัจจุบันนี้เราทั้งหลายก็ทราบกันดีว่าบ้านเมืองของเรานะหรือว่าทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากับภัยหมันทะภัยโควิด-19ที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นแล้วก็ได้สัมผัสก็คือความเมตตาความมีน้ำจิตน้ำใจของคนไทยด้วยกันนะโดยเฉพาะญาติโยมแล้ววันนี้เราก็มาไลฟ์สดในบ้านของคุณโยมที่มีหัวจิตหัวใจที่มีเมตตาทางธรรมจิตโลกที่ให้โดยที่ไม่เสียดายเลยแล้วก็เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากก็คือการให้กำลังกับผู้คนให้ทั้งเรื่องอาหารนะให้อาหารให้กำลังของผู้คนให้สิ่งของซึ่งเป็นวรรณะนะให้กับผู้คนให้ยานพาหนะก็คือให้ความสุขกับผู้คนและนอกจากนั้นก็ยังให้ที่อยู่อาศัยนะก็คือให้ทุกสิ่งทุกอย่างและวันนี้ครูบาอาจารย์ทุกรูปโดยเฉพาะท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็คือให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็คือการให้ธรรมะเรียกว่าธรรมะตัดธรรมเหล่านี้เป็นเรื่องของการให้ความเมตตาคือเมตตาธรรมทั้งสองโลกที่เราได้สัมผัสในวันนี้ก็จะนำเรื่องราวที่เป็นข้อคิดให้กับญาติโยมว่าเมตตานั้นเขาเรียกว่า compassion in action เนี่ยการที่จะให้เมตตานั้นลงไปสู่ในการปฏิบัตินั้นไม่ใช่เมตตาที่อยู่ในจิตใจเมตตาต้องลงต้องเอาไปกระทำให้เกิดผลเห็นจริงนะมีวัดอยู่แห่งหนึ่งเนี่ยมีเจ้าอาวาสแล้วพระเจ้าอาวาสก็มีลูกวัดมีลูกเณรที่อยู่ในวัดหลายรูปด้วยกันและแต่ละรูปเนี่ยก็เป็นอยู่ในช่วงของการฝึกหัดพัฒนาตนเองและลูกเรียนทั้งหลายเนี่ยก็มาจากร้อยพ่อพันแม่แล้วมาอยู่ที่เดียวกันนะนิสัยก็จะต่างกัน
การที่หลวงพ่อท่านจะดูแลสามเณรหลายรูปที่อยู่ในวัดแห่งเดียวกันเรียกว่าเลยพ่อพันแม่มารวมกันที่เดียวเนี่ยความหนักใจและก็ความที่หลวงพ่อต้องเมตตาเพื่อที่จะอบรมสั่งสอนสามเณรก็เป็นหน้าที่โดยตรงที่หลวงพ่อต้องดูแลแล้วก็วันหนึ่งมีลูกเณรลูกหนึ่งน้องลูกเณรลูกหนึ่งเรื่องลูกเณรนี้ก็เป็นที่ใส่เดิมเขาแหละเป็นคนที่รักขโมยน้อยนะหรือเมื่อไหร่ลูกเณรลูกนี้จะขโมยทันทีเลยนะแล้วเพื่อนๆก็สืบสาวว่าใครเป็นคนขโมยของในวัดของเพื่อนแล้วในที่สุดก็จับได้ว่าเป็นลูกเณรลูกนี้ครั้งที่หนึ่งก็ได้ไปเรียนหลวงพ่อนะกราบเรียนหลวงพ่อว่าในลูกเณรลูกนี้นะเป็นสามเณรที่ขโมยของเผลอไม่ได้เลยขโมยของหายทันทีเลยนะก็หลวงพ่อต้องให้ลูกเณรลูกนี้ลูกนี้ออกจากวัดเลยไม่อยากอยู่ร่วมกับเณรที่ขโมยนะหลวงพ่อก็ฟังแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรก็ปล่อยไปจนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองจนสามเณรในวัดรวมตัวกันบอกว่าถ้าหลวงพ่อไม่ให้เณรออกนะเราทุกรูปจะให้วัดออกเลยนะอย่าให้อยู่ในวัดนี้เลยโหนี่เรียกว่าสไตล์เลยคุณโยมนะเอาหนักเลยเนี่ยหลวงพ่อตอนนี้เณรหายากด้วยนะไปต่างจังหวัดนี่ต้องไปหาเณรที่ยากมากต้องไปหาที่เด็กในเขาเนาะนะเด็กในดอยเนาะนะถึงจะมีเณรมาบวชแล้วเณรย้ายออกจากวัดหมดแล้วมีเณรอยู่รูปเดียวนี่ทำยังไงแล้วญาติโยมจะมาวัดหรือเปล่าไม่มีเณรมีแค่มีข้าวเณรอยู่ในวัดเราบอกว่าหลวงพ่อแทนที่จะปฏิบัติตามกับสามเณรทุกรูปที่พร้อมใจกันเพื่อที่จะออกจากวัดหลวงพ่อมีนะลูกขอให้ลูกไปตามที่ลูกปรารถนาเถิดลูกทุกรูปเลยนะพ่อหลวงพ่อไม่เป็นห่วงหรอกแต่เณรรูปนี้หลวงพ่อปล่อยไปไม่ได้ถ้าอยู่กับหลวงพ่อไม่เขาปฏิบัติตัวไม่ดีเมื่อเราไล่เขาไปอยู่ที่อื่นเขาก็ไม่เป็นเด็กเป็นสามเณรที่ไม่ดีในที่อื่นด้วยนั้นหลวงพ่อจะรักษาและอยู่เอาเณรไว้ที่วัดเป็นลูกสามเณรทุกลูกที่จะย้ายออกจากวัดให้ไปเถอะนะเพราะว่าหลวงพ่อไม่ห่วงแล้วเพราะว่าลูกเณรทุกลูกเอาตัวรอดได้แล้วแต่ในลูกนี้หลวงพ่อยังเป็นห่วงอยู่เขาตัวเองไม่รอดไม่รอดเพราะว่าเขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาอยู่ที่อื่นก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกันเรื่องนี้นำมาเล่าให้แก่ญาติโยมได้ฟังว่าความเมตตานั้นถ้าเราพูดฟังแล้วก็เรียนรู้เท่านั้นยังไม่พออย่างที่อาตมาได้กล่าวนำในเบื้องต้นว่าเมตตาธรรมเรียกว่า compassion in action ก็คือเมตตาต้องลงไปสู่ในการปฏิบัติจริงๆจึงจะเกิดผลอย่างเด่นชัดที่ญาติโยมได้ฟังเรื่องราวของหลวงพ่อกับสมณีรูปนี้ก็ฝากข้อคิดไว้ให้กับญาติโยมทุกท่านว่าเมตตาธรรมนั้นไม่ได้อยู่ตรงที่แล้วเราได้เรียนรู้ได้ยินได้ฟังเท่านั้นแต่ขอให้โยมได้นำมาประพฤติปฏิบัติให้เห็นผลเห็นจริงเป็น compassion in action เหมือนกับหลวงพ่อเจ้าวัดวัดนี้ก็ฝากไว้ให้กับญาติโยมทุกท่านก็ขอเจริญพรสาธุครับต่อไปเป็นท่านอารยันนะโอเคครับท่านอารยันท่านอารยันนะสุทิเตโหตุสัพพทาขอความสุขสวัสดีจงมีแก่สาธุชนทุกท่านกินอัพตนุน everyone นะกินไลฟ์สดด้วยแล้วก็บริเวณในบ้านของคุณโยมพิทยาด้วยนะนำโดยคุณโยมพิทยาเลยถ้าจะถามคำถามทุกคนว่าถ้าเราทุกคนเนี่ยมีน้ำหยดหนึ่งอยู่ในมือนะในมือเรามีแค่น้ำหยดเดียวเนี่ยเรามีวิธีที่จะรักษาน้ำหยดนี้ยังไงไม่ให้หายไปตั้งคำถาม question mark อยู่ในใจตัวเองเลยนะ
ถ้าเรามีน้ำหยดหนึ่งอยู่ในมือเราเนี่ยเราจะรักษาน้ำหยดนี้ไม่ให้หายไปยังไงตั้งคำถามในใจนะโยมพิทยาด้วยโยมปุ้งปุ้ยด้วยโยมเบสด้วยโยมมีตังด้วยนะดังนั้นเนี่ยเราอยากรู้จักวิธีรักษาน้ำหยดนี้ไปไฟเบอร์เราจะมาลองหาคำตอบไปด้วยกันด้วยนิทานเรื่องนี้นิทานเรื่องนี้ไม่ใช่แค่นิทานแต่เป็นเรื่องจริงๆที่เกิดกับคนจริงๆเลยนะมีผู้หญิงของคนหนึ่งเนี่ยเธอเนี่ยโศกเศร้ามากเพราะวันหนึ่งนะเธอเสียแม่ผู้เป็นที่รักไปเธอสูญเสียแม่ไปแต่เธอรักแม่เธอมากๆเพราะทุกๆวันเนี่ยเธอใช้เวลาอยู่กับ her mother นั่นก็คือแม่ของเธอบ่อยมากๆเลยแต่วันนึงแม่ของเธอก็จากไปแต่มีสิ่งนึงเนี่ยที่ติดอยู่ในใจของเธออยู่ตลอดเวลาเธอมีความโกรธแม่เธออยู่อย่างนึงนะเธอโกรธแม่เธออยู่อย่างนึงคิดยังไงก็หาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้สักทีเธอโกรธที่แม่เธอเนี่ยไม่ยอมบริจาคร่างกายแม่เธอป่วยเป็นมะเร็งนะระยะสุดท้ายด้วยแล้วลูกสาวคนนี้ก็บอกว่าแม่บริจาคร่างกายนะลูกแกหวังดีต่อแม่นะลูกอยากให้แม่ให้ร่างกายเนี่ยเป็นทานเพื่อที่แม่นั่นแหละจะได้ขึ้นสวรรค์จะได้ทำดีทำบุญในวาระสุดท้ายของชีวิตผู้หญิงคนนี้ก็ขอร้องแม่ก็บอกลูกว่าไม่แม่ไม่บริจาคร่างกายเด็ดขาดไม่เซย์โนเอาไว้เลยคือพูดโนทุกครั้งเลยผู้หญิงคนนี้ลูกสาวก็ขอร้องแล้วขอร้องอีกหาโอกาสเวลาขอร้องแม่ของตัวเองเนี่ยว่าให้บริจาคร่างกายถึงแม่ลูกรักแม่เป็นห่วงแม่จริงๆนะแม่ก็บอกว่าไม่จนวันสุดท้ายของแม่มาถึงแม่ก็ไม่ได้บริจาคร่างกายเธอก็จัดงานศพแต่ในใจของเธอเนี่ยก็เกิดความคิดแย่ๆกับแม่ของเธอนะเธอคิดว่าแม่เนี่ยเห็นแก่ตัวแม่เนี่ยกลัวว่าตัวเองเกิดมาชาติหน้าจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ครบหรือเปล่าทำไมแม่คิดแบบนี้นะลูกสาวหวังดีอยากให้แม่เนี่ยได้บุญเยอะๆเธอรู้สึกโกรธแม่นะแม่เสียไปแล้วเธอรู้สึกโกรธแม่เพราะเป็นคำถามที่เธอตอบให้กับตัวเองไม่ได้ว่าทำไมแม่ถึงทำแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็เผาเสร็จทำบุญชาปนกิจแม่ของเธอพาสเวย์จากไปเรียบร้อยเสร็จสรรพเธอก็โกรธแม่มาตลอดจนวันทำบุญครบรอบร้อยวันมาถึงเธอก็จัดงานทำบุญครบรอบร้อยวันให้กับแม่ของเธอเสร็จแล้วเนี่ยในวันงานอินเดสเดย์นะในวันงานนั่นแหละก็มีเพื่อนของแม่เธอเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนสนิทมากมาในงานทำบุญครบรอบร้อยวันของแม่เธอด้วยแม่ของเธอเนี่ยเพื่อนของแม่ของเธอเนี่ยเป็น close friend เพื่อนสนิทมากๆของแม่ของเธอเลยก็มาเล่าให้กับพ่อของเธอฟังว่าเนี่ยรู้ไหมว่าทำไมอ่ะแม่ของเธอแบบหรือสามีภรรยาของคุณเนี่ยชอบมาเล่าให้ฉันฟังอยู่ตลอดเลยว่าลูกสาวคุณเนี่ยชอบขอร้องให้แม่เนี่ยให้ภรรยาของคุณเนี่ยไปบริจาคร่างกายแต่ภรรยาของคุณเนี่ยก็บอกปฏิเสธไปทุกครั้งเลยเพื่อนของแม่เธอเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยภรรยาของคุณนะบอกฉันว่าอย่าเพิ่งบอกสามีหรือครอบครัวของฉันนะจนกว่าฉันจะจากไปอย่าเพิ่งบอกสามีหรือลูกฉันนะก่อนที่ฉันเนี่ยหลังจากฉันจากไปเพิ่งบอกหลังจากวันทำบุญกระดูกเพิ่งกลับมาบอกคำตอบที่เพื่อนของแม่ของเธอบอกเนี่ยทำให้ลูกสาวของเธอที่โกรธแม่ของตัวเองมาตลอดเป็นคำตอบที่เปลี่ยนใจและทำให้น้ำตาไม่ใช่น้ำตาแค่ออกจากภายนอกเป็นน้ำตาที่ตื้นรื้อออกมาจากใจผู้หญิงคนนั้นเลยเธอได้คำตอบจากแม่ของเธอจริงๆเธอได้สิ่งที่มันฝังใจเธอออกมา
เหมือนเสี้ยนที่ตำเท้าเธอตลอดทำให้เธอเจ็บปวดเนี่ยคำตอบนั้นบอกว่ายังไงรู้ไหมเพื่อนของแม่เธอเล่าว่าคุณรู้ไหมภรรยาของคุณเนี่ยไม่บริจาคร่างกายเนี่ยก็เพราะว่าเหมือนวันนี้เลยวันที่ทำบุญกระดูกเนี่ยภรรยาของคุณเนี่ยเห็นแล้วว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยแตกแยกกันเพราะสมบัติแตกแยกกันหลายๆคนหรือปีใหม่หรือทั้งปีเนี่ยครอบครัวแทบไม่มีเวลามาเจอกันเลยแต่ภรรยาของคุณรู้ว่าถ้าบริจาคร่างกายเนี่ยก็ไม่มีกระดูกดังนั้นภรรยาของคุณจึงอยากเก็บกระดูกของตัวเองไว้แต่ไม่ใช่เพื่อตัวเองนะแต่เอาไว้ให้ครอบครัวพี่น้องคุณและลูกได้มาเจอกันอย่างน้อยก็ปีละครั้งหนึ่งอย่างน้อยก็ปีละครั้งหนึ่งในวาระสุดท้ายของชีวิตฉันยังเป็นห่วงลูกเป็นห่วงครอบครัวเป็นห่วงว่าคุณจะได้ไม่ได้เจอลูกเป็นห่วงว่าพี่น้องจะได้ไม่ได้มาเจอกันลูกสาวของเธอเรียกฟังอย่างนั้นเนี่ยร้องไห้เพราะปมที่เธอเข้าใจผิดแม่ของเธอได้ถูกคลายไปเพราะสิ่งที่ผ่านมาเธอเข้าใจผิดแม่ของเธอมาตลอดเธอร้องไห้เพราะเธอเห็นแล้วว่าความรักของแม่ความรักที่แท้จริงสิ่งที่เธอเข้าใจผิดมาตลอดเนี่ยเพราะความเชื่อของเธอทำให้บทบังความจริงเธอมองไม่เห็นความจริงสิ่งที่แม่ทำจริงๆเพราะความเชื่อของเธอมันบทบังแล้วทำให้เธอเข้าใจคำว่าเมตตาแต่ไม่ได้เข้าใจแค่เพียง language ไม่ได้เข้าใจเพียงแค่คำว่าเมตตาที่เป็น wordingแต่เธอเห็นเข้าใจสัมผัสถึงคำว่าเมตตาความรักไร้ผงแดงเมตตาลากศัพท์มาจากคำว่ามิตรนะมิตรมิตรก็แปลว่าเพื่อนถูกไหมคำว่าเมตตาคือเป็นเพื่อนกับทั้งความรู้สึกเป็นเพื่อนกับทั้งความรักเธอเห็นความรักยิ่งใหญ่เข้าใจคำว่าเมตตาอย่างแท้จริงนั่นก็คือความรักจากแม่ที่มีต่อลูกเห็นหรือยังแม่เวลาเลี้ยงลูกให้ของลูกพวกเราหวังกำไรจากลูกไหมไม่เลยนะให้ด้วยการหวังดีจริงๆเธอได้สะท้อนเห็นความรักจากแม่ความว่าความแพชชั่นความว่าเมตตาที่แท้จริงแล้วที่สำคัญนะผู้หญิงคนนี้เธอได้เมตตาตอบตัวเองเป็นสักทีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเธอไม่ให้อภัยตัวเองมาตลอดเธอโกรธแม่ที่ผ่านมาเนี่ยเธอโทษแม่อย่างหนึ่งว่าทำไมแม่ทิ้งเธอไปแบบนี้ทำไมแม่ไม่ฟังคำขอของเธอในวาระสุดท้ายนั้นที่เธอหวังดีเธอนั่นแหละไม่ได้เมตตาต่อตัวเองเลยเพราะต่อให้แม่เธอเห็นเธอแบบนั้นแต่เห็นเธอไม่มีความสุขเนี่ยคิดหรือว่าหัวอกคนเป็นแม่จะมีความสุขที่เห็นลูกของตัวเองไม่มีความสุขเธอได้ตระหนักและเห็นว่าโอ้โหแท้ที่จริงแล้วนะแม่หรือคนที่เธอรักไม่ได้หายไปไหนแต่อยู่ในความรู้สึกเธออยู่ในความทรงจำเธออยู่ในสายเลือดของเธออยู่ในความทรงจำเรื่องดีๆที่ผ่านมาด้วยกันเนี่ยเธอได้ให้อภัยตัวเองเธอหายโกรธตัวเองแล้วเธอตั้งใจว่าเธอจะใช้ชีวิตต่อจากนี้ด้วยความสุขให้สมกับที่แม่เธอเลี้ยงดูเธอมาเธอไม่ได้ใช้ชีวิตแค่คนเดียวแต่เธอพบพาแม่ของเธอแล้วตั้งใจจะมีความสุขมากที่สุดต่อจากนี้พร้อมกับแม่ของเธอพร้อมกับเรื่องราวดีๆที่แม่เธอสั่งสอนมาพร้อมกับความทรงจำดีๆเราลองทบทวนตัวเองดูนะว่าใจเราตอนนี้เราเมตตาคนอื่นมาเยอะนะแต่ที่สำคัญเราเมตตารักตัวเองจริงๆเป็นหรือยังถ้าเรายังเนี่ยหรือมีสิ่งไหนที่มันยังทำร้ายใจเราอยู่นั่นแปลว่าเรายังมีบางสิ่งที่เป็นศัตรูต่อใจเราอยู่นะเราให้อภัยสิ่งนั้นซักให้อภัยคนนั้นซักหรือสำคัญที่สุดคือให้อภัยตัวเองซัก ให้อภัยให้ตัวเองได้มีความสุขสักที เปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีความสุขแล้วคนที่รักเวลาเห็นเรามีความสุขเขายิ่งมีความสุขกว่าเรานะใช่ไหมเหมือนเราเห็นลูกเรามีความสุขเหมือนเราเห็นพ่อเรามีความสุขเหมือนเราเห็นแม่เรามีความสุขเรามีความสุขไหมตอนที่ลูกเราสอบได้
ตอนที่แฟนเราได้ของที่เราซื้อให้เป็นเซอร์ไพรส์เราสั่งซื้อให้แต่เมื่อเราเห็นเขาแกะกล่องยิ้มอย่างมีความสุขคนที่มีความสุขกว่าเขาคือใครตัวเราเองนะดังนั้นเนี่ยเราควรให้อภัยตัวเองซะแล้วใช้ชีวิตที่เหลือต่อจากนี้ด้วยความสุขด้วยสิ่งดีๆที่เขามอบให้ถึงเขาจะไม่อยู่ตอนนี้แต่สิ่งดีๆของเขาได้อยู่ในตัวเราไปด้วยเราต้องใช้ชีวิตของเขาความทรงจำของเขาเขาอยู่กับเราในนี้ในใจของเราในเรื่องราวแห่งชีวิตของเราดังนั้นเวลาของชีวิตเรานะถ้าเรามีอายุอยู่ถึง75ปีมีเวลาอยู่ได้แค่ 27,375 วันเองน้อยไหมน้อยนะน้อยมากแต่เราก็จะคิดว่าเรามีเวลาอยู่เป็นล้านวันเป็นแสนวันเป็น 500,000 วันความจริงคือมีแค่นี้ดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่าเวลาในชีวิตเรามันเหลือน้อยเราก็ควรใช้มันกับสิ่งที่ดีที่สุดทุกๆโมเมนต์ทุกๆนาทีตอนนี้ใช้มันอย่างมีความสุขอาจจะเป็นความสุขที่มอบให้คนอื่นแต่อย่าลืมที่จะมอบความสุขให้ตัวเองด้วยเพราะถ้าเรายิ่งมีความสุขการพูดการคิดการทำอะไรของเราจะมีความสุขไปด้วยเหมือนใจที่มีพลังใจที่มีคุณภาพนะเอาไปแตะสิ่งไหนคุณภาพก็จะยิ่งใหญ่และงดงามมากขึ้นนี่แหละนี่คือคำตอบที่อาจารย์ถามในตอนแรกว่าถ้าเรามีน้ำหยดหนึ่งเนี่ยเราจะรักษาน้ำหยดเนี้ยให้อยู่ forever รักษามันอยู่ไปตลอดยังไงคำตอบก็คือนำน้ำหยดนั้นไปรวมกับน้ำในมหาสมุทรคำตอบก็คือการให้การแบ่งปันของเรายังไงล่ะเห็นไหมยิ่งเราให้ความสุขยิ่งเราแบ่งปันต่อคนอื่นเหมือนกับเราเอาน้ำที่เรามีอยู่หยดสุดท้ายไปมอบให้กับมหาสมุทรน้ำหยดนั้นไม่มีวันหายไปนะอาจารย์วอสอนไว้ว่ายิ่งห่วงยิ่งหายยิ่งให้ยิ่งหอมยิ่งเราให้ต่อไปนะการที่เราให้คนคนนั้นเนี่ยคนคนนั้นอาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาที่เขาเคยได้รับนะการให้นอกจากจะให้ทรัพย์สินเงินทองที่เรามีแล้วเนี่ยให้คำพูดดีๆให้เกียรติคนอื่นมอบปิยวาจาให้กับเขาเป็นกู๊ดสปีชให้กับเขาบอกรักเขาเป็นห่วงเขาทักทายด้วยคำพูดดีๆแค่นี้รับรองเขาเนี่ยมีความสุขมากๆเลยเห็นไหมแล้วคนที่มีความสุขเวลาเราบอกเขาแล้วเขายิ้มอย่างมีความสุขคนที่มีความสุขบอกเขาคือใครความสุขนั้นจะสะท้อนกลับมาที่ใจเราน้ำในมหาสมุทรไม่ได้หายไปไหนแต่อยู่ไปตลอดกาลเห็นไหมดังนั้นก็ขอฝากเรื่องราวนี้ให้กับคุณโยมพิทยาที่เป็นผู้ให้มาตลอดนะให้คนอื่นมาตลอดแล้วก็ให้ตัวเองมาตลอดและอย่าลืมที่จะให้ตัวเองต่อไปด้วยคุณโยมพิทยานะแล้วก็ขอฝากพวกเราทุกท่านทุกคนด้วยที่ตอนนี้ใจกำลังโกรธตัวเองอยู่กำลังมีศัตรูในใจของตัวเองให้โอกาสให้อภัยเขาเถอะเพราะ no one is perfectไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปทั้งหมดหรอกนะไม่มีเลยคนที่โกรธเกิดมาไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปทั้งหมดหรอกแต่การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละให้อภัยซะแล้วใจจะได้เบาใจจะได้มีความสุขและจะได้มีความสุขต่อไปนะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะดีไหมดีมากซึ้งไหมล่ะซึ้งจนตาไหลคนลุกเลยเพราะเพิ่งโกรธตัวเองเมื่อตะกี้ดีได้เห็นไหมฟังพระวิทยากรทั้งสองรูปละสรุปจบที่พระอาจารย์นะพระอาจารย์ขอจบด้วยเรื่องของพระสารีบุตรพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้านะพวกเราน่าจะคุ้นชื่อเนาะวันหนึ่งก็มีพราหมณ์คนหนึ่งเป็นพราหมณ์ตกยากแต่งตัวมอซอในมือก็มีกะลาด้วยเดินขอทานยังชีพอยู่ด้วยการขอทานไปทุกที่ทุกทางวันหนึ่งเดินเข้ามาในวัดพบพระรูปใดก็ขอบวชกับพระรูปนั้นอายุมากแล้วลูกก็ทิ้งหลานก็ทิ้งไร่นาสาโทไม่เหลือเลยเพราะว่าพอแก่ตัวลงมาแล้วเนี่ยทำงานทำการอะไรไม่ได้ที่ดินท
ที่บ้านก็โดนบริษัทบริวารที่ไม่ซื้อโกงไปลูกหลานพอได้มรดกแล้วก็ไปคนละที่คนละทางเลยไม่ดูแลพ่อไม่ดูแลแม่ช้ำใจมากก็เลยหนีออกจากบ้านมาไปขอทานประชดชีวิตวันหนึ่งเดินกระเซาะกระเซิงเข้าวัดไปพร้อมกับกาลาในมือเจอพระรูปไหนก็ขอบวชไม่มีพระรูปไหนให้บวชเลยเพราะพระก็มองว่านี่มันคนจรหมอนเป็นนะไม่มีหัวนอนปลายเท้าใช่ไหมจะให้มาบวชได้ไงไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่ไปเกิดเป็นผู้ร้ายมาเป็นจรเป็นผู้ร้ายเป็นนักโทษหนีคดีมาบวชเป็นใครรับให้บวชก็ยุ่งนะก็เดินไปบวช จนเรื่องรู้ถึงพระพุทธเจ้าว่ามีพราหมณ์ตกยากมาขอบวชผู้โดมก็เรียกประชุมพระสงฆ์ทั้งวัดก็มานั่งหลวงก็ถามว่าวันนี้มีพราหมณ์ตกยากมาขอบวชเอาใครใครจะอาสารับเป็นพระประชาบวชให้พราหมณ์คนนี้มั่งพระทุกรูปเงียบเกริบก็ประเมินแล้วว่าคนจรหวานดื่มอย่างนี้อันตรายและที่สำคัญเป็นคนแก่ด้วยบวชมาแล้วเกิดว่ามาอยู่กับเราแล้วก็ต้องดูแลครอบครัวกันถ้าจะเอาเวลาที่ไหนมาดูนะใช่ไหมไม่มีใครรับผิดชอบท่ามกลางความเงียบพระรูปหนึ่งยกมือหม่อมฉันยินดีจะบวชให้พระคนนี้เป็นพระสารีบุตรแต่พระสาวกก็ผู้รองก็บอกว่าสารีบุตรเธอมีเหตุผลอะไรถึงรับที่จะบวชให้พระตกยากคนนี้พระสารีบุตรก็บอกว่าหม่อมฉันจำได้เมื่อนานมาแล้วหม่อมฉันเคยไปบิณฑบาตผ่านหน้าคฤหาสน์ของพราหมณ์คนนี้ตอนนั้นแกยังไม่ตกยากพราหมณ์และพราหมณียังคงเป็นเศรษฐีพวกเช้าสองคนนี้เคยตักบาตรพระหนุ่มสามเณรน้อยเยอะแยะมากมายเมื่อมีเช้าวันหนึ่งหม่อมฉันเดินผ่านคฤหาสน์พราหมณ์คนนี้แหละหม่อมฉันจำหน้าได้เคยตักบาตรหม่อมฉันด้วยข้าวสวยทั้งปีนึงข้าวสวยทั้งปีหนึ่งก็เพียงพอแล้วที่หม่อมฉันจะตอบแทนเขาให้เขาผู้ดงได้ยินอย่างนี้ประนมมือสาธุให้พระสารีบุตรสาธุสารีบุตรเธอทำได้ดีมากแล้วก็บอกภิกษุสงฆ์ทั้งหมดว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเธอจะดูสาวกของเราผู้ยอดเยี่ยมด้านการดำรงขอให้เธอดูสารีบุตรเป็นตัวอย่างเพราะสารีบุตรจำได้แม้กระทั่งว่าใครเคยตักบาตรเองด้วยข้าวสวยทัพพีเดียวข้าวสวยทัพพีเดียวนะยังจำพระคุณได้เลยแล้วเราทั้งหลายอยู่เนี่ยพ่อเราแม่เราดูแลเรามาเท่าไหร่ให้รำลึกให้ลึกน้ำทุกหยดนอนมีต้นน้ำคนทุกคนล้วนมีที่มานะเมื่อกี้คนเดียวคุยกับพระอาจารย์เรื่องของจื้อผมจื้อเคยสอนลูกศิษย์ไว้แล้วคนจีนก็ถือมากนะคนจีนนี่วันครอบครัววันเชงนึงด้วยนะคนจีนนี่ถือเรื่องความกตัญญูนะมีหนึ่งในคำสอนของจีนก็จะบอกว่าร้อยความดีความกตัญญูมาเป็นที่หนึ่งร้อยความดีความกตัญญูมาเป็นที่หนึ่งตรงกับคำของพระพุทธเจ้าอูมิเวสัพพุริสานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นรากฐานของการเป็นคนดีอูมิก็คือรากฐานหรือแผ่นดินคือภูมิที่รองรับไว้อูมิเวสัพพุริสานังกตัญญูกตเวทิตาแปลว่าความกตัญญูกตเวทีนั้นเป็นรากฐานหรือเป็นเครื่องหมายของการเป็นคนดีต่อมาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์หนึ่งสาธุสเทวะเอามาเขียนเป็นที่จำง่ายคือแบบนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรนั้นเป็นคนดีมากนะพระพุทธองค์ยกย่องเลยว่าแม้แต่เข้าสวยทัพพีเดียวที่พราหมณ์คนนี้เคยตักบาตรไม่เพียงแต่จำหน้าเขาได้แต่เธอจำข้าวสวยที่เขาเคยถวายเธอได้วันนี้จึงรับอาสาแจ้งบทพราหมณ์คนนี้ให้เป็นพระภิกษุโยมทั้งหลายนี่คือความกตัญญูใครมีความกตัญญูคนนั้นมีสิริมงคลประจำตัวพระอาจารย์พูดเสมอว่าบ้านใดมีลูกกตัญญูบ้านนั้นมีมงคลอยู่ในบ้านบ้านใดมีลูกกตัญญูบ้านนั้นมีมงคลอยู่ในบ้าน
วัยรุ่นฟังแล้วอาจจะไม่ทราบซึ้งต้องเป็นไงแต่วันไหนที่วัยรุ่นคนนั้นได้เป็นพ่อคนแม่คนเขาจะรู้เองว่าทำไมเขาถึงอยากมีลูกกันเพราะลูกทรพีนั้นทำร้ายหัวใจพ่อแม่ได้ยิ่งกว่าคมหอกคมดาบลูกจะไม่ใช่ไหมไปถามดูก็ได้พ่อคนแม่ที่มีลูกเพเรมีลูกที่ไม่ฟังคำสอนมีลูกที่ก่อแต่เรื่องให้พ่อแม่ไปประกันตัวโรงพักประจำหรือมีลูกที่ติดเหล้าติดยาดูสิพ่อแม่เราไม่มีใครมีความสุขบ้างเรามาเนี่ยมีลูกศิษย์เป็นเศรษฐีเยอะแยะมีเศรษฐีคนหนึ่งไปหาเรามาแล้วก็ร้องโผล่ร้องไห้เพราะผมสำเร็จทุกอย่างเลยในชีวิตผมแต่ผมมีลูกสองคนที่ไม่ทำอะไรตามที่ผมบอกแม้แต่กันเดียวธุรกิจเป็นพันล้านเขาก็ไม่แยแสไม่สนไปเรียนเมืองนอกก็เรียนไม่จบกลับมาก็ติดยาต้องมาไปบำบัดที่วัดถ้ำแล้วสุดท้ายไม่มีใครที่มีปัญญาพอที่จะต่อยอดธุรกิจของพ่อของแม่เลยทุกคนว่าเหมือนผมเป็นคนบาปผมไปขวาลูกจะไปซ้ายผมไปซ้ายลูกจะไปขวาทุกอย่างที่ผมบอกเขาผมต้องตามไปทำเองทั้งหมดเพราะเขาไม่ทำเลยเขาก็บอกพระอาจารย์พระอาจารย์ครับนี่แหละทุกจากการมีลูกเพราะฉะนั้นครอบครัวไหนมีลูกกตัญญูนั่นแหละคือมีน้ำทิพย์คอยชุบชโลมจิตใจแต่ครอบครัวไหนที่มีลูกที่อักตัญญูมันเหมือนมีนรกอยู่ในบ้านเลยนรกไม่ต้องอยู่ชาติหน้านรกอยู่ในชีวิตตอนนี้เลยมีพ่อกี่คนมีแม่กี่คนที่เจ็บช้ำน้ำใจเพราะลูกเพราะฉะนั้นถ้าเรามีลูกกตัญญูนะพุทธองค์มายกย่องมากมีลูกกตัญญูอยู่ในบ้านเนี่ยเหมือนมีสิริมงคลเลยไม่ต้องมันนิมนต์พระมาสวดหรอกนะจะมีความสุขจะมีความสำราญว่าใจอยู่ที่ไหนก็สดชื่นรื่นเย็นในหัวใจแต่ถ้าเราไม่มีโรคกตัญญูก็ไม่เป็นไรนะก็ให้เรามีกตัญญูต่อตัวเองเพราะถึงวันหนึ่งเราทุกคนก็ต้องพึ่งตัวเองใช่ไหมเจ็บป่วยใครก็ป่วยแทนเราไม่ได้ตายใครก็ตายแทนเราไม่ได้ฉะนั้นถ้าลูกเขาไม่สนใจเราก็ปล่อยเข้าไปสุดมือสอยก็ปล่อยเข้าไปตราบใดเรายังมีชีวิตอยู่หันมากตัญญูตัวเองมากพาตัวเองไปทำสิ่งดีๆพาตัวเองไปสนใจธรรมะนี่คือการกตัญญูตัวเองนะวิธีกตัญญูต่อตัวเองที่ดีที่สุดหนึ่งดูแลสุขภาพให้ดีเพราะสุขภาพจะอยู่กับเราไปตลอดเรามีรถจอดอยู่นอกบ้านนู่นมีเงินอยู่ในธนาคารนู่นได้รับเกียรติคุณชื่อเสียงมาเป็นสายสะพายนะเป็นเหรียญตราไปไว้ผู้โชว์นั่นแต่ถ้ามีความเจ็บป่วยมันอยู่ในนี้เรายืนเราเดินเราไปไหนความเจ็บป่วยมันไปกับเราหมดเห็นไหมอยู่ในตัวเรามีอย่างอื่นมันอยู่นอกตัวเราแต่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยมันอยู่ในตัวเราฉะนั้นกตัญญูต่อตัวเองคือดูแลสุขภาพให้ดีสุขภาพดีเป็นพรวิเศษใครมีสุขภาพดีคนนั้นมีโชคพุทธเจ้าจึงว่าอารมณ์ใครปรมาธรรมะความไม่มีโรคเป็นโชคของชีวิตนี่คือกตัญญูต่อตัวเองประการที่หนึ่งกตัญญูต่อตัวเองประการที่สองอยู่ท่ามกลางสมาคมของคนดีคนมีศีลมีธรรมรายล้อมตัวเองด้วยนักปราชญ์ราชบัณฑิตนะรายล้อมตัวเองด้วยนักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้ทรงศีลทรงธรรมเพราะมันจะทำให้เราได้ฟังแต่เรื่องดีๆคำดีๆสภาพแวดล้อมดีๆจะชุบชูจิตใจเราเหมือนคุณโยมพิทยาเนี่ยรายล้อมอยู่ในต้นไม้อย่างนี้มันสดชื่นขึ้นลมไหมล่ะต้นไม้จะทำให้ใจเราสดชื่นขึ้นลมขนาดนี้ถ้าเราร้องเป็นด้วยคนดีคนมีศีลมีธรรมอ่ะเราก็ได้ฟังแต่เรื่องราวดีๆทุกเมื่อเช้าวันซึ่งต่างกับถ้าเราแวดล้อมเป็นด้วยขี้เล่าแวดล้อมเป็นด้วยนักเลงหัวไม้แวดล้อมเป็นด้วยคนปากบอลหนอนบุญทั้งหลายที่มีเต็มโซเชียลไปหมดเราไปอ่านจริงเราตกทุกทีเลยใช่ไหมเราคนมันด่ากันแต่เราเปิดมาเนี่ยอารมณ์เสียแต่เช้าเลยแต่ถ้าเราตื่นมาแล้วเราฟังธรรมะแล้วนะฟังแล้วเกิดเราจะมาเด็กคนทรงศีลทรงธรรมที่พูดถูกให้กำไรธรรมะอย่างทุกคนจิตใจก็ดีวันดีคืนใช่ไหมนี่คือหาอาหารใจจากการพบนักปราชญ์เราจะมาเด็กพบผู้ทรงศีลทรงธรรมแล้วการดูตัวต่อเป็นประการที่สามคืออย่าประมาทในชีวิตชีวิตตื่นมาทุกวันคือความเสี่ยงเรารู้วันเกิดแต่เราไม่รู้วันตายพรุ่งนี้กระชากหน้าเราไม่รู้จริงว่าอะไรจะมาถึงก่อนฉะนั้นทำทุกวันให้เป็นวันที่มีบุญมีกุศลเกิดขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน
ตื่นมาให้ทำบุญตื่นมาให้ทำบุญทำไงหายใจเข้าหายใจยาวๆหนึ่งนาทีก็ได้บุญแล้วคิดดีพูดดีทำดีก็ได้บุญใหญ่ทำให้ตัวเองได้ทำคุณงามความดีเพื่อช่วยวันเพราะวันหนึ่งคุณงามความดีนี้จะไปเสียเงินเป็นตัวรับกันทั้งพบดีแล้วก็พบหน้าเนี่ยกตัญญูต่อเองนะดูแลสุขภาพให้ดีสุขภาพเป็นรากฐานของความสุขนะพบหาสมาคมกับนักปราชญ์ราชบัณฑิตทำให้เราได้กำไรทางปัญญานำพาชีวิตไปในทางที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นดอกไม้ในรอบบ้านเราเนี่ยแสงแดดอยู่ไหนมันหามไปหาแดดเราเป็นคนนะเราไม่รู้จักหันหาคุณงามความดีหรือว่าไม้ดอกไม้ใช่ไหมแล้วกตัญญูที่สามกตัญญูด้วยการสนใจฝ่ายธรรมรอดหรือไม่สนแล้วธรรมะนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้อย่างแท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพึ่งหรือเป็นที่พึ่งภายนอกมันไม่จริงหรอกวันหนึ่งเราก็ต้องปล่อยก็ต้องตรงก็ต้องวางทั้งหมดแต่ถ้ามีธรรมอยู่ในจิตอยู่ในใจแล้วธรรมนี้จะหล่อเลี้ยงเราไปทุกภพทุกชาติแม้กระทั่งวาระจิตสุดท้ายธรรมก็ไม่ถึงเราเมื่อเราด้วยจิตธรรมนี่คือหลักธรรมที่เรียกว่าความกตัญญูดังนั้นพระสารีบุตรนั้นจำได้ว่าการเปิดตาบานหนึ่งทับทีไม่ลืมเลยการดูเคราะห์ให้พรามได้บุตรต่อมาพรามก็ได้เป็นพระอาหารที่สุดให้ดูว่าอย่าดูคนแก่นะบวชเมื่อแก่ก็ยังได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารปฏิปทาของพระสารีบุตรเตือนจิตสกิดใจเราว่าเราทั้งหลายได้รับความช่วยเหลือจากใครจำไว้อย่าลืมอย่าไปดูหมิ่นเกียรติแคลนว่าใครเคยช่วยเหลือเพื่อคุณเราในยามยากหรือในยามปกติก็ตามนะถ้าเราอยู่กันด้วยความกตัญญูรู้คุณสังคมจะนั่นครอบครัวนั่นประเทศนั่นและโลกเราก็นั่นดังนั้นวันนี้ขอฝากความกตัญญูรู้คุณเป็นคุณธรรมประจำใจเราทั้งหลายนะพระจันทร์เทียนจะมีไว้ข้าวสวยหนึ่งทัพปียังมีค่าหนึ่งนาค่าดับกระหายคลายทุกข์เห็นอีกอาหารบำรุงร่างสร้างโรคเย็นใจของเพนกตัญญูไม่รู้เลยเห็นไหมข้าวสวยหนึ่งทัพปีนะมีค่าน้ำหนึ่งแก้วมีคุณอาหารที่หล่อเลี้ยงร่างกายทุกวันนี้ที่เราได้กินอยู่ใครเป็นคนให้เรามาใครปลูกผักใครปลูกข้าวให้ตระหนักเสมอและคนที่ใจบริสุทธิ์มีใจของใครจะเป็นคนที่กตัญญูไม่รู้เลยนะให้คิดอย่างนี้เสมออาจารย์เขาฝากกรณีคนตรงนี้ไว้ปิดท้ายรายการของเราอีกครั้งหนึ่งว่าข้าวสวยหนึ่งทัพพียังมีค่าหนึ่งน้ำท่าดับกระหายกลายทุกข์เห็นอีกอาหารบำรุงร่างสร้างร่มเย็นใจของเพนกตัญญูไม่รู้เลยพวกเราว่าตามพระอาจารย์ดังๆนะว่าตามพระอาจารย์ดังๆจะได้ฟ้องกันความอยู่ในจิตในใจข้าวสวยหนึ่งทัพปียังมีค่าข้าวสวยหนึ่งทัพปียังมีค่าหนึ่งน้ำผ้าดับกระหายคลายทุกข์เห็นหนึ่งน้ำผ้าดับกระหายคลายทุกข์เห็นอีกอาหารบำรุงร่างสร้างร่มเย็นอีกอาหารบำรุงร่างสร้างร่มเย็นใจของเบนกตัญญูไม่รู้เลยใจของเพ่งกตัญญูไม่รู้เลยใจของเพ่งกตัญญูไม่รู้เลยใจของเพ่งกตัญญูไม่รู้เลยเอาละในท้ายที่สุดนี้ขอเชิญคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มาปกปักรักษาสาธุชนทั้งหลายที่ชมการถ่ายทอดสดในบ่ายวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คุณโยมพิทยามีทิพย์วาทิชาพร้อมกับญาติโยมองค์สาธุทุกคนพิธีมนต์พระอาจารย์และคณะสงฆ์มาฉันเพลถึงที่บ้านพร้อมทั้งได้ร่วมทำบุญทำกุศลเป็นเจ้าภาพรับสร้างห้องพักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่ศูนย์วิสนาสากลไร่ชนระหว่างซึ่งสร้างมาแล้ว2ปีแต่ยังไม่สำเร็จสมบูรณ์คราวนี้คุณโยมพิทยาไม่ที่วันนี้ชาวก็ได้ร่วมรับเป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัยสนับสนุนโครงการไม่น้อยไปกว่า5ล้านบาทในนามของคณะสงฆ์ในนามของมูลนิธิไร่ชนระหว่างก็ประกาศอนุโมทนาสาธุการมาณโอกาสนี้อีกไม่นานกตปุญญกรรมในนักบุญสนบุญญาราศีนี้จงมารวมกันเป็นตบะเดชคลาวะปัจจัยอำนวยไว้ใจให้เราทั้งหลายที่รับชมรายการในวันนี้ก็ดีคุณโยมที่ได้รับที่วันนี้ชาวโลกทั่วก็ดีจงสมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติผ่านสมบัติคิดพูดดังหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปโดยธรรมขอความคิดความปรารถนานั้นจงมาสุขจงมาสุข
จงทำสำเร็จจงทุกประการเนื้อสาธุ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 กายปารมาลาภสันตุทิปารมังทานังวิสาสะปารมายะทิปานังปารมังสุขัง